สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยปริศนาเกี่ยวกับการเข้าหัวสายแลนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครเคยเข้าหัวสายแลนเนี่ยก็จะเห็นว่าการเข้าสายเนี่ยมันจะไม่ได้เข้าเรียงกันเป็นคู่ๆ1 2 3 4มี4คู่นะฮะสายแลนมันไม่เข้า1 2 3 4แต่มันจะมีแบบขาวเขียวเขียวขาวส้มแล้วก็ไปน้ำเงินนะขาวน้ำเงินแล้วค่อยไปส้มเอ๊ะทำไมมันถึงไม่จัดเป็นคู่หรือจริงๆถ้าเกิดใครศึกษาดูก็จะเห็นว่ามาตรฐานการเข้าสายแลนเนี่ยมันจะมี T568A กับ T568B นะครับมันมี2มาตรฐานคำถามก็คืออะไรดีกว่ากันนะครับดังนั้นในคลิปนี้เราจะมาเฉลยเรื่องทั้งหมดนี้เลยอย่างแรกโอเคเรามาดูภาพประกอบกันก่อนนะครับผมขอเอาตัวว่าภาพประกอบเพื่อความรวดเร็วในการเล่าเรื่องนะครับผมก็เลยไปเซิร์ช Google โดยใช้คำว่า 568A เราจะได้ผลลัพธ์อย่างที่บอกนะครับแล้วผมก็เอาภาพมาเรามาดูภาพที่ขอยืมมาละกันเอาเรามาดูกันก่อนนี่ฮะคือมาตรฐาน 568A และ 568B นะครับจะเห็นว่าการเข้าสายเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยเขียวขาวเขียวเขียวนะขาวส้มแล้วมาน้ำเงินจะเห็นว่ามันแทนที่จะเป็นตรงนี้จะเป็นส้มเลยเนี่ยมันมีการสับหว่างหรือแม้แต่มาตรฐาน B ก็จะเป็นเนี่ยขาวส้มส้มขาวเขียวจากนั้นก็จะกลายเป็นน้ำเงินอยู่ตรงกลางอีกขั้นระหว่างสีเขียวกับขาวเขียวคำถามหลายๆคนที่ถามกันแล้วก็สงสัยก็คือทำไมหลายคนก็ไม่ได้ใช้วิธีนี้หลายคนก็จับเป็นคู่ๆเลยขาวเขียวคู่นึงขาวส้มคู่ขาวน้ำเงินคู่ขาวน้ำตาลกับน้ำตาลคู่ก็แล้วถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้เอ้าพอใช้งานได้เหมือนกันงั้นจะลำบากมาสลับสีต้องมาจำให้เป็นมาตรฐาน A หรือ B ทำไมมีความจำเป็นไหมต้องสลับสีตามมาตรฐานอ่ะตอบไปตรงนี้ก่อนมีความจำเป็นครับเพราะว่าจริงๆถ้าสังเกตนะครับสายแลนเนี่ยมันจะไม่ได้แค่สลับกันที่การเข้าหัวแต่ตัวสายแลนเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการตีเกลียวกันมาเป็นคู่ๆนะครับสาเหตุที่เขาต้องตีเกลียวเพราะว่าในการส่งสัญญาณเนี่ยสัญญาณมันจะมีการไม่ได้อยู่แค่ในตัวสายแต่มันจะมีการกวนออกไปจนถึงสายที่อยู่ข้างๆด้วยนะครับเขาเรียกว่าค่าเน็ต cross talk ดังนั้นเพื่อเป็นการลดสัญญาณรบกวนตรงนี้เนี่ยเขาจึงคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่าต้องตีเกลียวเท่าไหร่ยังไงนะครับสัญญาณตรงนี้มันถึงจะไม่กวนกันและกันหรือว่ากวนกันน้อยที่สุดดังนั้นการเข้าหัวเหมือนกันฮะที่มันต้องมีมาตรฐาน A กับ B เนี่ยก็เพื่อให้เกิดสัญญาณกวนนี้น้อยมากถ้าเราไม่ไปเข้าตามมาตรฐานเขาแล้วเรามาเข้าไปเป็นคู่ๆของเราเองมันอาจจะใช้งานได้แต่ต้องบอกว่ามันจะมีการกวนกันของสัญญาณมากขึ้นนะครับทำให้สายมีการดรอปของสัญญาณเยอะกว่าดังนั้นจึงไม่ควรเข้าเป็นคู่ๆตามใจชอบควรจะใช้มาตรฐาน A หรือ B คราวนี้ก็มาถึงคำถามที่2เอ้ามันมี2มาตรฐานงั้นจะใช้มาตรฐานอะไรดีนะครับหรือมาตรฐานไหนดีกว่ากันระหว่างมาตรฐาน A และ B คำตอบก็คือใช้อันไหนก็ได้ครับ2อันนี้คือดีเท่ากันให้ประสิทธิภาพของคุณภาพของสัญญาณเท่ากันนะครับก็มาถึงคำถามต่อไปที่หลายคนก็คงงงว่าเอ้าถ้ามันเหมือนกันจะออกมาทำไม2อันทำไมไม่ออก A มาอันเดียวหรือออก B มาอันเดียวประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับที่เขาต้องมี2มาตรฐานแล้วมันไม่ซีเรียสว่ามันจะใช้ A หรือ B เพราะอย่างนี้ฮะสายแลนที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยมันเป็นสายที่เราเรียกว่าสายสเตรทอย่างอันนี้นะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีสายที่เป็นสายครอสด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับฝั่งนึงอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์ PC อีกฝั่งนึงคือเป็นการเชื่อมเข้าหาสวิชนะครับเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสวิชกับ PC ขาเบอร์1เนี่ยไม่ได้เป็นขาที่คือเบอร์ขาเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับแต่มันไม่เหมือนกันตรงที่ของ PC เนี่ยจะเป็น TX หรือเป็นการส่งสัญญาณเป็นขาที่เอาไว้ส่งสัญญาณออกส่วนฮับเนี่ยหรือสวิชที่เราใช้ขาหนึ่งของเขาจะเป็นขารับสัญญาณนะฮะเพราะว่าข้างหนึ่งส่งอีกข้างหนึ่งต้องรับถูกไหมฮะดังนั้นมันก็จะเห็นว่าพอเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นขาหนึ่งเป็นขาส่งสวิชต้องเป็นขารับนะฮะจะมี TX มันมีคู่บวกคู่ลบนะครับ RX เหมือนกันถ้าเกิดสวิชขาส่งข้อมูลของสวิตช์ออกของเครื่องคอมก็จะเป็น RX ดังนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮับกับสวิตช์เนี่ยมันมีการสลับกันอยู่ระหว่างรับกับส่งนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บการใช้สายตรงสเตรทอย่างที่เห็นนะฮะคือต่อสวิตช์ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับสวิตช์ก็จะเป็นการรับและส่งกันได้พอดีคราวนี้ในยุคก่อนผมใช้คำว่ายุคก่อนนะฮะมันไม่ได้มีการต่อตรงแบบนี้เสมอบางทีเนี่ยอย่างสวิตช์สมัยก่อนแพงนะตัวนึงหลายพันถ้าเรามีคอมพิวเตอร์2ตัวแล้วต้องการแชร์ข้อมูลก็หากันนะครับแล้วเราไม่อยากเปลืองตังค์ซื้อสวิตช์เราก็สามารถใช้สายขออภัยครับเราก็สามารถใช้สายอย่างที่ข้างขวาที่เห็นอยู่ก็คือการเชื่อมระหว่าง PC ไป PC
นะครับซึ่งถ้าเราเอาสายตรงมาเนี่ยจะเห็นว่าขา1มันจะเป็นตัวส่งสัญญาณทั้งคู่ซึ่งส่งชนกับส่งมันจะไม่มีมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับดังนั้นจึงต้องมีสายที่เรียกว่าสาย crossover ก็คือทำการสลับซะระหว่างขาส่งต้นทางให้เป็นขารับปลายทางนะครับหรือว่าปลายทางอีกด้านนึงก็เหมือนกันนะฮะก็คือขาส่งเนี่ยก็จะมาที่ขารับปลายทางดังนั้นจะเห็นว่าด้วยวิธีนี้เราจะสามารถเอาคอมพิวเตอร์มา2ตัวมาต่อสายแลนด้วยสายแลนแล้วคุยกันได้รู้เรื่องโดยไม่ต้องมีสวิตช์ตรงกลางนะครับปัจจุบันการต่อแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นแล้วเนื่องจากว่า1สวิตช์มีราคาถูกมากเดี๋ยวนี้หลักร้อยบาทนะครับ2การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยมันส่วนใหญ่มันไม่ได้ใช้เครื่องคอมตัวนึงแชร์ข้อมูลกับอีกตัวนึงแต่มันมักมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเกี่ยวแล้วเราก็ต้องมีการเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตถูกมั้ยครับมีเราเตอร์มีอะไรดังนั้นการเชื่อมลักษณะ PC ไป PC แบบนี้จึงไม่ค่อยได้เห็นการสายครอสก็เลยไม่ค่อยมีความนิยมนะครับอีกกรณีนึงจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นการเชื่อมเฉพาะ PC ไป PC ครับเป็นการเชื่อมระหว่างสวิตช์2ตัวอย่างตอนนี้เรามีบางองค์กรเนี่ยมีเครื่องคอมพิวเตอร์เยอะๆก็จะอาจจะเห็นว่าเอาสวิตช์มาต่อพุ่งๆๆกันในสมัยก่อนแล้วเราจะเสียบพอร์ตไหนก็ได้ใช่มั้ยแต่ในสมัยก่อนเนี่ยมันทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าจะเห็นว่าในสมัยก่อนเนี่ยตัวสวิตช์หรือฮับเนี่ยขา1มันเป็น RX ถ้าเราเอาสวิตช์2ตัวมาแล้วใช้สายตรงหรือสายเทรดเนี่ยมันก็จะเป็น RX ส่งหา RX ก็คือรับไปกับรับส่งไปกับส่งก็เหมือนกับเครื่องคอมนะฮะก็คือมันก็จะไม่สามารถสวิตช์ก็สามารถไม่สามารถคุยกันได้นะครับดังนั้นสมัยก่อนถ้าเราเอาสวิตช์2ตัวมาต่อเข้าด้วยกันก็จะต้องใช้สายครอสเหมือนกับการเอาคอมพิวเตอร์2ตัวมาต่อเข้าด้วยกันนะฮะดังนั้นจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจึงต้องมีมาตรฐาน A กับ B ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าถ้าเราจะต่อการใช้งานทั่วไปก็คือต้นทางจะเป็น A หรือ B ก็ได้แต่ปลายทางต้องเหมือนต้นทางเพื่อให้ได้เป็นสายแบบ straight through นะครับก็คือถ้ามาตรฐานปลายทางเป็น A ต้นทาง A อีกหัวนึงก็เป็น A ก็จะกลายเป็นสาย straight หรือหัว B ไป B ก็จะเป็นสาย straight แต่ถ้าต้องการสาย cross ก็ให้ข้างนึงเข้าเป็น A และข้างนึงเข้าเป็น B นั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมต้องมีมาตรฐาน A และ B ออกมานะครับคราวนี้เรามาดูว่าเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมปัจจุบันมันเราไม่เห็นใช่ไหมฮะผมจะพาเราย้อนยุคกลับไปดูสมัยก่อนน่าไปดูกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยมาดูฮะยุคแรกเลยก็เป็นสวิตช์ธรรมดานะครับแล้วเราก็ต้องใช้สายครอสต่อมาก็มีในยุคที่พัฒนาขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นว่าเราซื้อสวิตช์มา1ตัวเนี่ยมันอาจจะมีพอร์ตอย่างอันเนี้ยมีพอร์ต16ให้2พอร์ตนะครับพอร์ต1อยู่ตรงนี้อีกพอร์ตนึงเขียนว่าอัพลิงก์2พอร์ตนี้จริงๆคือพอร์ต16เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการเสียบสวิตช์ไปสวิตช์อีกตัวนึงก็ใช้พอร์ตอัพลิงก์ถ้าเกิดเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ก็เป็นเสียบพอร์ตธรรมดา2ตัวนี้ถามว่าต่างกันยังไงก็ต่างกันอย่างที่ไม่เห็นนะครับคือไอ้เจ้าตัว16เนี่ยขา1มันเป็นขารับอย่างอันนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูรูปนะนี่สวิตช์ขา1เนี่ยเป็นขารับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเสียบเป็นอัพลิงก์ไอ้ตรงขาเบอร์1ตรงนี้จะกลายเป็น TX ก็คือมันจะมีไอ้ขาอัพช่องอัพลิงก์เนี่ยก็คือจะมีการครอสหรือมีการสลับสายให้อันนั้นคือในยุคแรกจากสวิตช์ที่เราต้องใช้ยุ่งวุ่นวายใช้สายเนี่ยก็จะมีพอร์ตอัพลิงก์ซึ่งมันจะครอสมาให้เราก็สามารถใช้สายสเตรทเพราะว่าอย่าลืมนะสายแลนมันมีหลายเส้นต้องมานั่งแบบเอ้ยอันนี้สายตรงนี้สายครอสมันดูแลรักษายากนะครับการมีสวิตช์แบบนี้ออกมาก็ทำให้เราสามารถใช้สายสเตรทได้ทั้งหมดเลยแล้วเรามาเสียบช่องอัพลิงก์อ่ะมาดูยุคต่อมาก็พัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีสายจะมีพอร์ต1 2 3 4ธรรมดาแต่จะข้างๆจะมีสวิตช์ซึ่งบางทีวันนี้เราไปดูสวิตช์บางตัวอาจจะยังหลงเหลืออยู่นะครับมันบางตัวอาจจะเขียนว่า normal tab uplink หรือบางตัวจะเขียนว่า MDI แล้วก็/MDIX ไอ้ตัว X เนี่ยไม่ได้อ่านว่า X นะครับ X มันมาจาก cross ก็คือสลับนะฮะในยุคถัดมาก็จะเห็นว่าเอ้ยมันเราก็เสียบสายนี่แหละแต่เราก็กดไอ้ตัวสวิตช์ตัวเนี้ยเพื่อที่จะบอกว่าต้องการให้มันสลับขา TX RX หรือไม่นะครับแต่ทั้งหมดที่พูดมาตรงนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วครับเพราะว่าสวิตช์รุ่นใหม่เนี่ยมันเขาเรียกว่า auto sense นะครับก็คือรับรู้เองอัตโนมัติถ้าเราเอาสายสเตรทมาแล้วเราเสียบกับสวิตช์เนี่ยเดี๋ยวมันตัวใดตัวหนึ่งมันจะสลับขาให้เองนะครับดังนั้นปัจจุบันความจำเป็นที่จะต้องใช้สายครอสมันเลยลดลงไปมากนะครับผมแทบไม่เห็นมานานละสายปัจจุบันเราใช้สายสเตรท2อย่างเดียวดังนั้นกลับไปที่ประโยคแรกนะครับถามว่าการเข้าหัวจำเป็นต้องเข้าหัวตามมาตรฐานไหมจำเป็นครับแล้วก็ควรเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการสัญญารบกวนและคุณภาพสัญญาที่ดีนะครับ2 A หรือ B ก็ตอบอีกทีนึงครับว่าใช้ A หรือ B ก็ได้ครับ2ตัวนี้ให้คุณภาพสัญญาณเท่ากันเพียงแต่ถ้าข้างหนึ่งตั้ง A ตั้งข้างหนึ่งก็ต้องเป็น A นะครับในสายแลนเช่นเดียวกันอ้อขอแถมไปนิดนึง
แล้วถามว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติว่าจากต้นทางไปปลายทางเนี่ยอย่าลืมนะครับบางคนต้นทางไปปลายทางก็ต้องมีสายแลนจากคอมพิวเตอร์เข้าผนังใช่ไหมครับจากตัวผนังก็ต้องไปที่แพทช์แพเนลถามว่าถ้าเกิดสมมติสายแลนเข้าด้วย A ปลายทาง A ส่วนไอตัวอะไรอะวอลไอปลั๊กที่ผนังเนี่ยเข้าด้วย B แล้วไปเข้าแพทช์แพเนลด้วย B เป็น A กับ B อย่างนี้ซีเรียสไหมไม่ครับเพราะว่าอย่างที่บอก A กับ A เป็นสายตรงกัน B กับ B เป็นสายตรงกันดังนั้นเมื่อเอาสายตรงกัน2เส้นมาเชื่อมกันมันก็จะเป็นเส้นตรงเป็น straight through ตามปกติเท่านั้นเองครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะคลี่คลายปริศนาการเข้าสายหัวแลนที่ผมมีหลายๆคนมาถามผมอยู่บ่อยๆเหมือนกันด้วยคำถามพวกนี้นะครับวันนี้ก็มาเฉลยกันยังไงมีอะไรพบกันคลิปหน้าอ้อเช่นเดิมครับท่านใดสนใจเนื้อหาเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กแบบนี้นะครับ Facebook นะครับเรามีกลุ่มชื่อว่า Microtik Tutorial นะฮะก็เป็นเพจที่วิดีโอนี้อัปโหลดอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาที่ได้หรือว่าถ้าเกิดอยากพูดคุยกันนะครับก็เราก็มีกลุ่มก็ใส่ facebook/groupmicrotiktutorialแล้วเดี๋ยวจะเอาเนื้อหาดีๆมาฝากกันอีกครับขอบคุณมากครับ